ผือกดีเผือกเก่งเผือกอร่อยเมนเมาสายเผือกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเขาจะพูดถึงชีวิตพิธีกรว่าไม่อยากทำงานกับใครที่สุดฉันว่าแล้วว่าฉันต้องจังหวะผิดแล้วผิดจริงๆวันนี้ขอบคุณพี่ต้นที่มานะคะวันนี้ปกติคือทีมงานติดต่อว่าให้มาแทนมาตูมใช่ไหมถูกไหมมาตูมติดภารกิจล่วงหน้าแจ้งไว้แล้วแล้วอีกคนนึงล่ะคุณเป้วิศวะไปไหนพี่เป้เนี่ยติดภารกิจล่วงหน้าแต่ลืมว่าเวลารายการเปลี่ยนคือพี่เป้เข้าใจว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จก็ไปทำภารกิจได้ซึ่งพี่เป้นึกได้เมื่อคืนว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่ารายการเปลี่ยนเวลาแล้วซึ่งรายการเปลี่ยนเวลามา2อาทิตย์แล้วพี่เป้เนี่ยเข้าใจนางหน่อยต้องให้นางกินนี่หน่อยพวกแบบใบแปะกงแปะกล้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่าว่าล่ะต้องชื่นชมพี่เป้ในประเด็นหนึ่งเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันตั้งแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ววันจันทร์เนี่ยมันมีข่าวว่าเดอะทอยจำได้ไหมถ่ายรูปหน้านิ่งมาพี่ดูอยู่วันนั้นเรามีโอกาสวิดีโอโฟนอินคุยกับน้องพี่เป้ก็เลยขอร้องว่าหลังจากวางสายแล้วช่วยให้น้องทอยเนี่ยแสดงอาการหน่อยได้มั้ยยิ้มลง IG หน่อยน้องบอกว่าจะลงสตอรี่ให้ซึ่งน้องอ่ะก็ลงแล้วน่ารักมากอยากดูว่ารายการเราก็ตัดมาเก๋มากชมเลยค่ะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวพอจบรายการเราอันนี้ที่พี่โฟนในรายการเองยิ้มแล้วลง IG ให้ดูสักรูปได้มั้ยถ่ายพี่เป้ด้วยว่าคุณยืนยันว่าคุยกับพวกเราเม้นเมาแล้วเนี่ยว่าจะต้องลง IG แบบว่าได้ยิ้ม1รูปอย่างเงี้ยโอเคมั้ยอ่ะดีลกันตรงเนี้ยอ่ะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะคุณทำได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้คุณดูหน้านิ่งทุกรูปแล้วเนี่ยคุณต้องมีหน้ายิ้มให้ชาวบ้านเขาเห็นหน่อยเดี๋ยวคนคิดว่ายิ้มเดี๋ยวผมจะลงในสตอรี่แล้วกันแล้วพี่ตามมาดูเหมือนเดิมเลยเดียวต้องยิ้มนะยิ้มก็กว้างยิ้มแบบสดใสยิ้มสุดๆเลยนะน้องเราจัดให้เลยแต่ในการจบก่อนเนี้ยคือปกติ Facebook อะไรที่เขาฮิตน่ะเขาก็จะทำให้ทำคนกรอบให้คนใส่รูปในหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมอย่างแบบครบรอบกี่ปีโรงเรียนหรือว่าละครอะไรต่างๆล่าสุดบุเพสันนิวาสก็มีนี่ได้แต่ล่าสุดตอนนี้ก็คือเป็นรูปเดอะทอยกระแสคือ Facebook เขาทำแต่ว่ากระแสก็มาจากรายการเราอันไหนดูซิไหนดูซิยังไม่ได้รูปขึ้นมายังไม่ได้รูปขึ้นมาฉันใครอยากจะไปทำเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใครอยากมีรูปโปรไฟล์ที่มีน้องทอยอย่างนี้นี่น้องอะไรน้องทีนเหรออ่ะก็ไปทำได้ใน Facebook นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเผือกบ้างไปชมไฮไลท์ค่ะแซ่บณเดชน์เปิดใจถึงความสัมพันธ์หย่าย่าแค่ไม่เข้าใจกันอักษรย่อก็เมาไปเรื่อยอะค่ะขวัญอุษามณีงดพูดถึงก๊อฟให้สถานะคือคนนอกเหมือนทุกกระแสดราม่าก็ไม่ใช่คนในบ้านปะเมพิชนาทำใจได้แล้ว 100% แต่แอบสงสัยเจชนาทิพย์ทำไมชอบก๊อฟเป็นวินปะเนี่ยไปปรึกษาคิดเท่าไหร่คะพี่เผือกร้อนๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนจะไปเล่าข่าวนี้ว่าไม่ทราบว่าแฟนคลับน้องเดียร์ย่าตื่นหรือยังตื่นแล้วเขาตั้งนาฬิกาปลุกติดตามชมรายการเราตลอดแต่รายการเราเพิ่งเปลี่ยนเวลานะเขารู้ใช่ไหมคะเขาก็ตื่นมาตั้งแต่เที่ยง20ตอนนั้นตื่นค่ะตื่นค่ะ FC ย่านะคะเพราะว่าเรามีเรื่องล่าสุดนะคะที่ตำนานรักเนาะ NY เนาะยังไม่เป็นตำนานสิเขาก็ยังรักกันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณณเดชน์ฮะได้พูดแล้วถึงความสัมพันธ์กับน้องย่านะว่าแค่ไม่เข้าใจกันเรื่องราวเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาจากไทยรัฐออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของน้องเสียงเล็กกับพี่อกแน่นที่เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นแล้วกลายเป็นคู่จริงรุ่มๆดอนๆมาโดยตลอดแต่ว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยคอยประคับประคองให้จนล่าสุดเนี่ยคือน้องเสียงเล็กเนี่ยไปงอนแล้วก็ฝ่ายชายอ่ะไม่งอแล้วเอาจริงอย่างเงี้ยก็เลยดูเหมือนจะห่างกันซึ่งคนก็จับเรื่องมาโยงว่าอาจจะเป็นคู่ของณเดชน์ยาย่าก็ได้จ้ะอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเมื่องานบอลที่ผ่านมาของช่อง3ถูกไหมครบรอบ48ปีเนี่ยแม้ว่างานจะจบไปได้อย่างสนุกสนานมหกรรมจบแต่เรื่องของคนไม่จบนะคะเพราะว่ามีคนไปตั้งข้อสังเกตเห็นว่าน้องณเดชน์เนี่ยปกติเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเสื้อที่เขาใส่เตะบอลเนี่ยมันเป็นหมายเลข17ซึ่งมันจะเป็นเลขวันเกิดเขาอะนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องณเดชน์ใส่เบอร์18ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นแบบดราก้อนบอลแซดเบอร์17 18นะโอ้ยลายจังใช่ไม่เกี่ยวแต่มีคนไปรู้ทันว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนึงนะฮะบอกว่าอ่านที่เขาเขียนไว้นะยาย่าเกิดวันที่18แบร์รี่
ฉันรู้ทันเธออยากจะแหมนี่อยากจะอะไรอยากจะแหมแหมก็แซวรู้ทันถูกไหมเออฉันเนี่ยก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ณเดชน์สิอ๋อรอต้องเป็นณเดชน์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันจะเป็นฉันขอเป็นมิชกรีแล้วกันต้องแหวกออกเสื้อหน่อยโอ้โหลายอาเตรียมทำเบอร์ให้ด้วยโอเคอันนี้ใหม่นะแต่ว่ายอมรับว่าใส่เพื่อนน้องยาย่าใช่ไหมโอ้เสียเสียที่อยากบอกพี่แจ็คเกอรีนพูดอีกทีนึงตอบธรรมดาแล้วกันนะพี่แจ็คเกอรีนไม่ถูกบอกว่าไม่ได้ใส่ง้อครับแต่เลข18เนี่ยผมตั้งใจไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีที่รู้ว่าจัดงานบอลซึ่งทีมงานถามมาว่าจะเอาเสื้อเบอร์ไหนผมก็มองว่างานถูกจัดขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นเดือนวันเกิดน้องก็เลยใส่เป็นเลขวันเกิดน้องไปเพราะปีที่แล้วผมใส่เลขวันเกิดตัวเองไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่เพื่อนน้องนะแต่ว่าใส่วันเกิดน้องจริงพิจารณาจริงว่าเป็นเลขวันเกิดน้องทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วตอนเลือกเสื้อเบอร์18เนี่ยได้บอกน้องยาย่าก่อนหรือเปล่าก็ต้องบอกอยู่แล้วครับว่าใส่เบอร์อะไรเขาก็ไม่ได้วางอะไรขำๆนะครับแล้วมีกระแสข่าวมาว่าก่อนหน้านี้เราเริ่มห่างกันเพราะว่าทะเลาะกันใช่ไหมคะอยากให้ฟังดีๆเลยประโยคนี้ชอบมากคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรกันนะครับมันเหมือนเราดูละครนะครับจะมีช่วงที่พระเอกนางเอกไม่เข้าใจกันประโยคนี้ฉันตีความแล้วจบขีดเส้นใต้ได้เลยนะใช่ไหมพ่อไงไม่งอนน่ะนักข่าวจริงไม่ต้องถามไปแล้วนะแต่นักข่าวถามต่อสลับบ้างถามว่าแสดงว่ามีเรื่องทะเลาะกันจริงใช่ไหมคือผมเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่ามันมีเรื่องจริงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมมันคือเรื่องที่ทุกคนควรมีอยู่แล้วถ้าคุณคบกับใครรู้จักกับใครหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันอยู่ดีแสดงว่ามีจริงทะเลาะจริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นประเด็นที่เหมือนแบบต้องโยงว่ามันเรื่องใหญ่โตสรุปเป็นแค่เรื่องแฟนงอนกันใช่ป่ะณเดชหัวเราะแล้วทำไมได้หัวเราะเสียงนี้อันนี้เสียงของนักอิจฉามากไม่ว่าถ้าถามว่าเราเคลียร์กันได้หรือยังเราก็คุยกันแล้วครับเราก็เข้าใจกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆครับถามออกมาค่ะเขาบอกว่าเลิกรากันไปแล้วจริงหรือเปล่าเป็นห่วงเมื่อไหร่จะเลิกถามพี่ผมแล้วเดี๋ยวไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ใช่หรอแล้วเดี๋ยวบอกว่าไม่ครับความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับส่วนที่ข่าวบอกว่าน้องงอนบ่อยไม่จริงเลยครับน้องงอนเนี่ยปีละ 3,000 ครั้งเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่ใช เออเขาบอกว่าไม่จริงเลยครับยาย่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วครับขนาดเขาบอกว่าไม่งอนนะนักข่าวก็ยังถามด้วยคำถามนี้ต่อชอบพี่ๆนักข่าวตรงนี้แหละค่ะตอนนี้เดินหน้าง้ออยู่ป่ะเออผมอยากต่อยพี่นักข่าวเลยแล้วครับเพราะผมบอกแล้วผมไม่ได้งออันนั้นคือที่พี่สร้างเรื่องอันนั้นคือเราคิดแต่ความจริงๆคือนั่นเองตอบว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ใครงอนใครหรือว่าใครต้องง้อใครหรือใครต้องมานั่งงอนผมว่าเราทั้งคู่เป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยให้เข้าใจมากกว่าว่าความต้องการของเราคืออะไรในสไตล์ของใครเป็นแบบไหนเราไม่ทะเลาะแต่เราจะใช้คำว่าคุยกันมากกว่ามันเลยทำให้ทุกอย่างดูเบาลงและไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนักข่าวยังไม่หยุดนะคะแจ็คกะลีนยังไม่หยุดพี่แจ็คกะลีนตอบพี่ตั้นโดยตรงนะคะต้องไม่เกี่ยวเลยค่ะสรุปเราทำงานกันเรื่องอะไรคะต้องบอกให้หรอครับอ้าวแล้วเดชมันเผลอไปป่ะต้องบอกด้วยเหรอครับแสดงว่ามีประเด็นงอนจริงนะเสร็จแล้วก็หัวเราะระหว่างหัวเราะก็คงคิดคำตอบอยู่นะครับบอกแล้วก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานด้วยมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมีข่าวเรื่องนี้ผมว่าไม่แปลกครับและที่น้องให้สัมภาษณ์ว่าห่างก็อาจจะเพราะห่างกันเรื่องงานมากกว่าครับเนื่องจากตอนนี้ละครเนี่ยก็ไม่ได้เล่นด้วยกันโฆษณาก็เพิ่งจะมามีช่วงนี้แต่ว่านั้นที่เขาถ่ายก็ปิดกล้องไปแล้วถูกไหมอะไรอย่างนั้นทีนี้เนี่ยยังไม่หยุดนะคะเออความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมใช่ไหมบอกให้พวกพี่สบายใจหน่อยปกติจริงๆบอกไปตั้งแต่คำถามแรกอยากให้สบายใจและแฟนคลับได้รู้กันอีกครั้งได้ใช่ปกติดีครับไม่มีอะไรทีนี้เริ่มแบบจะถามอะไรต่อดีเอาประเด็นนี้ดีกว่าพอมีกระแสข่าวแบบนี้บ่อยๆยากตัดสินใจประกาศเป็นแฟนกันเลยไหมเออก็เขาพูดพระเอกนางเอกไปแล้วนะตอนแรกแต่ว่าณเดชน์ตอบแบบนี้ว่าไม่หรอกครับผมว่าเราทั้งคู่สบายใจที่เป็นแบบนี้ผมเป็นอีกคนที่ไม่อยากมานั่งโพสต์รูปยาย่าหรือบอกใครว่าเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราอาจจะมีช่วงเวลาของเราที่เราอยู่ด้วยกันซึ่งบางอย่างเราไม่ได้บอกทุกคนหมดผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราเก็บเรื่องแบบนี้ไว้ระหว่างเรากันมากกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอีเวนต์ซึ่งก็ได้เจอกันอยู่ดีก็เป็นการบอกว่าไปสัมภาษณ์อีเวนต์ต่อนะครับและสุดท้ายวันเกิดยาย่า18มีนานี้จะซื้ออะไรเป็นพิเศษให้ไหมต้องถามเจ้าตัวครับว่าเขาจะว่างหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูอีกทีละกันไม่ว่างก็ซื้อได้นะถูกไหมเขาต้องซื้อไม่ต้องพาเขาไปเราก็ต้องอยากรู้แล้วว่าเขาอยากได้อะไรรอดูละกันไม่มีอะไรแฮปปี้เนาะแฟนคลับ NY นะคะแต่น้องว่าแสดงว่ามันมีเรื่องเข้าใจมีแหละมันมีแหละที่เขาบอกแต่ที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมาแบบ
บลให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วก็เคลียร์กันแล้วเนาะไม่ต้องมีใครมาแบบไม่ต้องให้ผู้ใหญ่มาช่วยประสานอะไรเพราะว่าเขาเองก็คุยกันอยู่นึงเขาจะทะเลาะเรื่องอะไรกันอะเหมือนแบบนั่นเด็กกินมะขามเทศแล้วไม่ชวนเนี่ยหรออะไรอย่างนั้นเราเป็นเรื่องเล็กๆถ้าเรามองเรื่องเล็กๆก็อย่างแบบสมมติแบบแย่งมาจิ้มฟันกันเรื่องเล็กๆแบบว่าที่ร้านตอนนั้นมันเหลืออันเดียวพอดีแล้วแย่งไม่ได้ว่าแย่งจะใช้นะเอาเธอใช้ไม่ให้น้องใช้แย่งอันที่ใช้แล้วด้วยนะอันนั้นเกินไปแล้วอันนั้นเป็นมุมพี่ละมาอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อกี้เป็นคู่รักณเดชน์ยาย่าเนาะอีกชั้นอันนี้เขาเพิ่งปิดตำนานรักเขาไปแล้วเขาก็เปิดบทใหม่อย่างรวดเร็วเหลือเกินนะคะสำหรับน้องขวัญ นะคะอุษามณีนะคะก็หลังจากที่เรารู้กันนะคะว่าตอนนี้เขาได้เปิดตัวหนุ่มปริศนามิสเตอร์เจเนาะซึ่งก็รู้กันแล้วมิสเตอร์เจคือใครถูกไหมก็ยังไม่อยากชัดเจนเพราะว่าขวัญก็ยังไม่ได้ออกมาพูดชัดเจนอ่ะฮะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่น้องขวัญ พูดอย่างไม่ค่อยชัดเจนไปก็มีกระแสที่บอกว่าอุ้ยเปิดตัวกันไปเร็วหรือไปหรือเปล่าคะป้าแป๊ดแถวบ้านบอกว่าทำไมเปิดตัวเร็วขนาดนี้เพราะว่าเพิ่งปิดตัวกับหนุ่มกอล์ฟไปถูกไหมทีนี้ก็เลยนักข่าวเหมือนเดิมค่ะก็เลยจะต้องไปสัมภาษณ์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นก็คือว่าตัวนักข่าวเนี่ยก็เพิ่งไปสัมภาษณ์คุณกอล์ฟที่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเกี่ยวกับกรณีที่ของคุณขวัญนี่แหละอ่ะทีนี้มาถามกันดีกว่านะคะพี่แจ็คกะรีนไหมหรือว่าเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนเป็นใครป้าแป๊ดสิป้าแป๊ดป้าแป๊ดไม่อยู่สมาคมนักข่าวชาวบ้านสองถามฉันก็ได้ได้ฟังกอล์ฟให้สัมภาษณ์หรือยังไม่ได้ฟังเลยค่ะทำให้ไม่ฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปพยายามก่อนเขาจะแบบเสียงนี้แบบนิ่งๆไม่ได้ฟังเลยโอ้ยากธรรมดาก่อนไม่ได้ฟังเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่มีใครส่งอะไรมาให้เพิ่งจะทราบจาก PR เมื่อกี้ขวัญขอไม่ตอบอะไรนะคะไม่พูดถึงบุคคลที่3ก็แล้วกันขวัญขออยู่กับใครในชีวิตจริงค่ะตอนนี้เขาคือคนนอกสำหรับขวัญไปแล้วนะคะขีดเส้นใต้นะคะเขาคือคนนอกสำหรับขวัญไปแล้วนะคะค่ะเรายิ้มด้วยนะยิ้มเบาๆนี่ทำไมใช่เหมือนปุกกี้เหลือเกินวันนี้อินเนอร์หนักแล้วที่ผ่านมาเหมือนเจออะไรมาเยอะมากในขวัญเอ้ยเป็นไงบ้างคะลูกคือขวัญนะขวัญได้ขวัญมาโดนจับปอบอารมณ์แล้วน้ำตาขวัญแทบไหลเลยคือขวัญไม่ขอสัมผัสอะไรอีกแล้วค่ะเมื่อวานขวัญไปสัมผัสอะไรมาคะอย่าลืมว่าขวัญรักโรงเรียนเราต้องข้ามประเด็นนี้ไปก่อนอย่างเมื่อวานอะขวัญไปกับเจ้าหน้าที่ช่องไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ได้มองเห็นอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีนะคนอื่นส่งมาหาว่าเราควรทำอะไรเพื่อคนรอบข้างขวัญก็ต้องทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยในคนในบ้านขวัญอันนี้น่าจะหมายถึงกรณีที่มิจฉาชีพใช่ไหมมิจฉาชีพหรือเปล่าเลยนะคะแชทไลน์เข้ามาว่าติดต่องานแล้วไม่จริงเนาะแล้วถามต่อกลับบ้านค่ะว่าสาเหตุที่ต้องดำเนินการทางกฎหมายคืออะไรขวัญคือต้องศึกษาชีวิตขวัญนะไม่มีใครรู้จักชีวิตขวัญได้ดีพอเออใกล้เคียงทุกคนอาจจะคิดเห็นในมุมนึงมันไม่ถูกมันไม่ใช่เลยเดี๋ยวเอาชุดสีขาวดอกไม้มาแปะให้ล่าสุดเขาใส่วิกผมสั้นนะแล้วก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนานามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องคอมเมนต์แล้วเรื่องคอมเมนต์ขวัญไม่ได้ดูอยู่แล้วจะให้ขนาดไหนขวัญไม่ทราบจริงๆเราต้องอยู่กับคนในบ้านของเราเรื่องจะมีคนมาบุกรุกในบ้านของขวัญเพราะเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2แล้วเหตุการณ์ครั้งแรกที่ติดต่อมาทางผู้จัดการไม่ถึงขวัญจนมาถึงครั้งที่2ติดต่อขวัญโดยตรงตื่นเต้นนึกว่างานเข้ามาคุยใหญ่เลยจบดีจังเลยอ่ะก็เลยถามต่อแล้วกันนะขวัญถามว่าทางนั้นน่ะแอบอ้างว่าเป็นผู้ใหญ่จากช่องเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขามาแอบอ้างแล้วพอบอกว่าเราไม่สะดวกเขาก็มาดันทุรังว่าเขาต้องการมาบ้านเราซึ่งเป็นเจตนาที่ไม่ดีอยู่แล้วก่อนแจ้งความขวัญโทรไปหาด้วยซ้ำเขาไม่รับสายบอกว่าขวัญเนี่ยอยู่กับทางช่อง7มานานเพราะฉะนั้นถ้าทางช่องมีอะไรก็จะโทรมาหาขวัญโดยตรงฉันไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ขวัญพอทราบมาก่อนเพราะว่าเขาเข้ามาทางผู้จัดการขวัญถูกไหมคะขวัญไม่ได้กลัวนะเพราะว่าขวัญมีบริษัทรักษาความปลอดภัยเรามีคนที่มาเฝ้าบ้านเรามีหมาด้วยมีหมาไหมไม่มีนะคะไม่มีแต่ขวัญต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ขวัญเนี่ยเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องดูแลที่บ้านเราดูแลคุณแม่เราเพิ่ม 2-3 คนถามว่าแม่ผวาไหมไม่ได้ผวาโจรนะคะแม่อยู่กับยามตอนนี้จะไม่รู้ว่ากลัวยามหรือว่าจะกลัวอะไรดียามน่ากลัวเหลือเกินมีหนวดด้วยชอบการปิดท้ายคำถามของขวัญทั้ง2อันน่ะอย่างอันแรกขวัญก็ปิดท้ายคือตอบแบบซีเรียสมาตลอดแล้วปิดท้ายว่าตื่นเต้นนึกว่ามีงานเข้าคุยใหญ่เลยอันที่2ปิดท้ายว่ายามน่ากลัวเหลือเกินมีหนวดด้วยขวัญเป็นคนที่ตอบคำถามแล้วแบบขมวดปมได้ดีให้พี่นักข่าวรู้ว่าจบแล้วให้เรื่องมันเบาเบาคลี่คลายถามต่อทีนี้กรณีมิจฉาชีพรู้หรือยังว่าเขาเป็นใครก็บอกว่ายังไม่รู้นะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจไปตามนี้เนาะข้าไม่เรื่องหัวใจเลยดีกว่าค่ะถามถึงดราม่าค่ะหลังจากที่เราเปิดตัวว่าหัวใจตอนนี้เราสีชมพูถูกไหมคะขวัญก็บอกว่าไม่มีอะไรค่ะพอแล้วล่ะ
ถามว่าเห็นดราม่าไหมไม่ได้สนใจนะคะอย่างที่ขวัญบอกว่าเขาเป็นคนนอกคนข้างนอกก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดอะไรพูดอะไรนะคะไม่ใช่คนในครอบครัวเราต้องเชื่อนะคะเราต้องเชื่อเฉพาะคนในครอบครัวของเรานะคะแล้วจริงๆเปิดตัวเร็วไปไหมคะไม่ได้เปิดตัวจริงๆค่ะพี่ถามจริงๆไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าเราต้องการให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในชีวิตของเราเราต้องรู้จักว่านี่คือพื้นที่ของเราใครเข้ามาควรจะมีพื้นที่ของแต่ละคนถามว่าหัวใจแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะแล้วเป็นสีแดงสดชื่นค่ะไม่ใช่ชมพูไม่ได้เปิดตัวนะจ๊ะแค่บอกสถานะหัวใจเฉยๆแล้วก็แค่บอกว่าเป็นมิสเตอร์เจยังไม่ได้พามาเปิดสักหน่อยว่ามิสเตอร์เจคือใครจะมาพูดว่าเปิดตัวได้อย่างไรพวกพี่ๆนึกกันไปเองทั้งนั้นล่ะค่ะถูกขวัญไม่ตบท้ายหน่อยหรอไม่แล้วสักพักมีนักข่าวเขามีหนวดขึ้นมาอุ้ยตาแล้วขวัญกลัวพี่มีหนวดด้วยพี่เป็นรปภบ้านขวัญหรือเปล่าก็จบไปถามกล้องนิดนึงก็ว่าในมุมของกล้องที่เราเป็นคนเสพข่าวเนี่ยหนูว่าเปิดตัวเร็วไปไหมส่วนตัวเราไม่ซีเรียสเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าเลิกใช่ไหมเขาจบไปแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะทำอะไรถูกไหมถูกแล้วก็ถือว่าถ้าสมมติว่าเราเลิกกับคนนึงแล้วแล้วมีคนใหม่เข้ามาแล้วเราอยากให้เกลียดเขาเราจะกล่าวถึงเขาเราก็ไม่ผิดมาถึงเกลียดกล่าวถึงคนใหม่อ๋อหนูก็อยากให้เกลียดให้เกลียดให้เกลียดอ๋อให้เกลียดแบบว่าช่วงนี้เราคุยกับคนนี้เราก็บอกได้พี่ต้นล่ะพี่ก็ว่าเร็วไปไหมไม่พี่ก็แค่ในมุมว่าเหมือนแบบแค่ห่วงความรู้สึกของอีกฝั่งแค่นั้นแหละประเด็นนะถูกไหมคือพอเราเป็นแบบดาราใครเราคือบอกว่าพวกเขาเป็นดารานักแสดงเนี้ยพอคนนึงเปิดตัวมันแน่นอนว่าสปอตไลท์มันต้องไปส่องที่คนนึงแล้วไงถูกปะล่ะแต่ว่ามันก็มีกรณีที่แบบผู้กำกับซีรีส์บางคนนะที่เขาโพสต์ว่าแบบมีแฟนเก่ากลับมาคุย3คนในรอบ1เดือนช่วงนี้อะไรเงี้ยใครอ่ะเราค่ะอันนี้เขาก็โพสต์ก็ไม่ได้แคร์ว่าแฟนปัจจุบันจะคิดยังไงด้วยอ่ะไปเรื่องต่อไปนะคุณผู้ชมโอเคข้ามประเด็นนั้นก่อนข้ามจะโฟนอินเขามาข้ามเลยค่ะข้ามนะคะเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกโอเคค่ะไปที่ประเด็นของคุณเมพิษคุณเมพิษเนี่ยตอนนี้เขาออกมาบอกว่าทำใจได้แล้วนะคะบอกกลับมาใช้ชีวิตสดใสอ่ะคนนี้เรายินดีด้วยเราอยากให้เขาสดใสเพราะช่วงเขาเศร้าเราก็สงสารทุกคนเศร้านะจริงทั้งประเทศเศร้าตามเขาเลยนะล่าสุดเนี่ยออกอีเวนต์เราก็ฉกตัวเข้ามาถามแล้วล่ะแต่สีหน้าเนี่ยคุณเมมีความสุขซึ่งเรายินดีลั่นออกมาเลยว่าตอนนี้เต็มร้อยแล้วทำใจได้แต่ไม่เข็ดเรื่องความรักนะคะแถมปิดท้ายบอกว่าหากมีแฟนใหม่จะรักให้มากกว่าคนไหนๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์เด็ดจากคุณเมย์ซึ่งเราไปฟังหน่อยว่าคุณเมย์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องความรักฟังค่ะคือเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะเอาจริงๆเราก็ตอนแรกเป็นห่วงเขาอะก็กลัวแบบเขาจะฟอร์มตกไหมอะไรอย่างงี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้กำลังใจเขาแล้วก็มันก็มีบางแมทที่เขาแบบโทรมาแบบขอกำลังใจเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีอะค่ะที่กำลังใจของเรายังได้ผลอยู่เพราะว่าแมทที่เขาแบบเฟซไทม์มาก่อนแข่งก็เป็นแมทที่เขายิงได้อย่างที่เราไปถ่ายหน้าอัศจรรย์แต่แล้วบอกว่าจะอ๋ออันนั้นมันเป็นรูปเก่าอะค่ะแต่เราเอามาลงรูปล่าใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้คือก็รู้แล้วว่าแบบไม่มีเราเขาก็โอเคเพราะเขาโอเคมากก็เลยแบบโอเคแล้วจริงๆแล้วเมมแบบเราไม่ได้โกรธเกลียดกันนะแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เขาได้เสมออะไรอย่างเงี้ยทำใจได้ 100% แล้วค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้เขาสามารถเปิดตัวแฟนใหม่ได้โดยที่เมไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่ได้ไงเมก็โอเคก็ดีใจด้วยก็เขาก็โทรมาบ้างถ้าเราว่างก็รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยดีก็คุยแต่ถ้าคุยไม่ดีหรือมากักเมก็ด่าเมคิดว่าเขาแบบนอกจากเป็นนักฟุตบอลแล้วชีพเสริมอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ชอบกั๊กอะไรอย่างเงี้ยอนาคตมันตอบอะไรไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้เมย์แฮปปี้กับชีวิตโสดมากเมย์ไม่พร้อมที่จะกลับไปหาใครแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนใหม่ตอนนี้เมย์ปรับตัวกับความเป็นโสดได้ 100% แล้วเมย์มีความสุขคือตอนนี้มันก็มีคนพยายามเข้ามาบ้างมาแนะนำตัวบ้างอะไรเงี้ยก็คุยเป็นเพื่อนเมย์โอเคนะแต่จะให้มีแฟนเลยคือตอนนี้มันบอกตรงๆว่าไม่ได้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็กลัวการเลิกลาแล้วก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบกิ๊กกั๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากถ้าจะมองจริงๆก็อยากจะได้คู่ชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าใครเข้ามาคุยแบบไม่มากดดันไม่มาแบบต้องเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคุยเป็นเพื่อนไม่คุยแต่ถ้ามาเยอะๆเมย์ก็จะไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงกับว่าเข็ดความรักไปเลยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันทำให้เรามีพอยต์ในการดำเนินชีวิตค่ะก็ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราเอาความรักที่ให้คนอื่นกลับมารักตัวเองตอนนี้ถือว่า 100% แล้วแหละแต่ยังอยากโสดอีกแป๊บนึง
แล้วก็สัญญาว่าคนต่อไปเมย์จะรักให้ได้มากกว่าคนที่เมย์เคยรักทุกคนก็ไม่ได้หายไปไหนอ่ะเพราะเขาอยากได้กำลังใจก็โทรมาได้แล้วก็ยังให้เสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เมย์มีคนใหม่ก็อย่าโทรมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดสูดปากเลยเนาะสูดต้องสูดช่วงกลางๆช่วงนั้นอะเซนเขาทั้งชามนอกจากเขาเป็นนักฟุตบอลแล้วเขาอาจจะมีอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยก็ได้เพราะเขาชอบการ์ดนะครับพี่จักรินเพราะคุณเมย์ก็บอกว่าเลิกแล้วทำใจได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีโทรคุยกันเรื่อยๆมาขอกำลังจงกำลังใจเขาโทรมาเราว่างเราก็รับถ้าคุยดีเราก็คุยต่อแต่ถ้าเขากักเราก็วางมีด่าด้วยเมื่อกี้หลุดบอกมาว่ามีด่าอะไรอย่างนั้นแต่ชอบความสตรองนะที่คุณบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เขาประกาศว่าเขามีแฟนใหม่เมย์ก็โอเคว้าวอุ้ยสวยขนาดนั้นนะไม่เขาไม่เขาสวยจริงๆไงแต่หน้าพี่เบ๊ปากทำไมอ่ะหมายถึงว่านี่เขาชมว่าเขาสวยขนาดนั้นนะเก็ตไหมหมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนมารอแบบว่าจีบพอจะหมดก็เชื่อไงเรียนดูน้องแต่พี่เบ้ปากหมายถึงว่าอิจฉาเขาเลยเขาสวยแล้วที่เขาพูดบอกว่าเนี่ยถ้าจากนี้ไปคนที่เมย์จะรักต่อไปคือเมย์จะรักให้มากกว่าทุกๆคนนะยิ่งแบบโอ้โหสตรองนะแล้วคนนี้อยากจะเข้ามาหานะก็ขออวยพรน้องให้น้องได้เจอความรักดีๆเร็วๆนะคะโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงซุปตาร์นักฉกฉกชิงวิ่งราวหรอหรืออะไรฉกผู้ซึ่งไม่มีเซรุ่มใดๆจะมาต้านทานพิษของเธอนี้ได้เป็นนิทานก่อนนอนซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเบรกหน้าติดตามกันค่ะกลับมาช่วงของเราใส่เผื่อนิทานมาล้อมวงฟังนิทานก่อนนอนกลางวันกันนะคะอันนี้บอกไหมว่ามาจากเพจไหนมาจากเพจไหนมาจากเพจที่น่าเชื่อถือ1เพจนะคะไปลองหาดูกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตนะคะเขาบอกอย่างนี้ก้องเอาอีกแล้วจ้าสำหรับเจ้าแม่จอมฉกฉกได้ฉกดีฉกเก่งเก่งที่นางนั้นยังขอคงคอนเซปต์สวยแบบเชิดๆ no care no สนเพราะเมื่อเจ๊อยากฉกเจ๊ก็ต้องฉกให้ได้และแน่นอนว่าเจ๊ไม่สนดอกจ้าว่าจะเป็นของใครอยู่ก็เจ๊อยากได้อ่ะใครจะทำไหมแหมก็จะไม่ให้ยกให้เจ๊เป็นมือหนึ่งเรื่องฉกได้อย่างไรเพราะคนเก่าคนก่อนเจ๊แกก็ฉกมากินได้เป็นปีๆจนต้องปรบมือให้เจ๊แกเลยล่ะจ้ากลับมารอบนี้สงสัยจะมาทวงบัลลังก์คืนก็คราวนี้สกิลการฉกของเจ๊เนี่ยดูจะแก่กล้ามากขึ้นเพราะเหยื่อที่ได้มาก็ขบเพาะอร่อยใช่ย่อยแถมเหยื่อรายนี้มีเจ้าของอีกแล้วจ้าเป็นหนุ่มกล้ามฟิตหน้าใสคนใหม่ที่ไม่ใช่คนไกลตัวที่ไหนเพราะหลังๆก็สนิทแนบชิดแบบส่วนตัวแถมดีกรีหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะการศึกษาจบมาจากเมืองนอกเมืองนาสมราคาแก่การแนบชิดฐานะทางบ้านก็ใช่ย่อยต้นตระกูลเป็นมหาเศรษฐีคนดังตรงตามคอนเซปต์ของเจ๊แกเลยแต่ว่าน้องหน้าใสกล้ามฟิตคนนี้เนี่ยมีแฟนที่คบกันมานานจนถึงขั้นแพลนไว้ว่าจะแต่งงานแล้วนะแต่ต้องจบรักกันไปด้วยสาเหตุใดก็ไม่ทราบเพราะขอทิ้งชีวิตรักโบกมือลาแฟนสาวเมื่อช่วงต้นปีแล้วไปตามติดเข้าออกบ้านเจ๊แบบสบายอุราก็แหมขนาดเจ๊ก็ไปทำงานต่างจังหวัดเจ๊ก็ยังฉกไปดูแลแบบติดหนึบอุ๊ปส์แต่งานนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเจ๊เองที่ชอบฉกหรือฝ่ายชายที่อยากดังกันแน่ต้องติดตามต่อไปเราไม่ฟันธงนะคะรู้สึกเรื่องนึงซึ่งพอทีมงานเราวิเคราะห์ให้ฟังเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนนั้นจริงๆอ่ะผู้ชายก็อาจจะมีใจได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ดูแบบสวยเซ็กซี่ลา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 อะไรอย่างเงี้ยใครอยากให้ฉันพูดเหรอบอกได้ไหมคะฮะบอกได้ไหมคะสมมติถ้าเป็นแจ็คกะรีนทราบไหมคะว่าใครไม่พูดค่ะสักหน่อยได้ไหมคะไม่พูดค่ะไปเรื่องต่อไปดีกว่าแสดงว่าฉกจริงใช่ไหมคะไม่พูดค่ะเขาเลิกกันแล้วเหรอคะกับแฟนเขาเราไม่รู้เรื่องเขาเลยค่ะอ้าวก็ไปหากันแล้วกันมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคำเหมือนกันนะนะโอเคเป็นนิทานแหละเนาะนิทานฟังฟังแล้วก็หลับสบายไม่หรอกไม่อยากรู้ว่าใครหัวร้อนรุ่มร้อนมากอยากรู้มากเอามาอีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ก็เป็น
รื่องราวดราม่าเหมือนกันใช่ไหมเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นกับน้องไม้พัทรเดชคืออยู่ๆต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมน้องไม้อยู่ๆก็ลงรูปผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวเองนะฮะพร้อมกับแคปเจอร์หน้าจอที่แคปเจอร์มามากมายหลายภาพมากเป็นรูปผู้ชายคนนี้ใช่ไหมอ่ะคือประเด็นมันคืออย่างนี้ว่าอยู่ๆเนี่ยคุณไม้เขาก็โพสต์รูปอะไรของเขาตามปกติในอินสตาแกรมแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งคือคนนี้นี่แหละเข้าไปโพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพเลยคือไม่สุภาพแบบอย่างรุนแรงมากๆนะแล้วคุณไม้ก็เลยสุดท้ายแคปมาให้อ่านกันว่าคนนี้เขาต้องการอะไรกันแน่ข้อความพี่ต้นเริ่มก่อนเขาเริ่มว่าอะไรขอเนื้อบางคำที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ความเหมาะสมนะคะทำไมมาอึงกวนส้นเท้าแบบนี้หืมไม้พัทรเดชสงวนความดีพิมพ์ชื่อนามสกุลชัดเจนนะฮะขอความช่วยเหลือไปตรูเป็นคนบอกพี่ผู้จัดการส่วนตัวมาระอึงเองแหละว่ามาระอึงทำให้เขาสูญเสียเงิน100ล้านบาทให้กราบเท้าพ่อแม่ขอโอโหสิกรรมก็ไม่ทำดันทะเลาะเปลี่ยนผู้จัดการอีกแล้วก็แอดคุณไม้พัทรเดชซึ่งตอนนั้นน่ะก็มีแฟนคลับหลายคนแล้วก็ผู้ติดตามคุณไมค์เขาก็มาคอมเมนต์ตอบเนาะหนึ่งในนั้นก็คือคุณจันนะคะซึ่งเป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะเทรนเนอร์ของไมค์ด้วยเขาก็บอกว่าดมกาวมาหรือครับน้องจันก็บอกแบบนี้เขาตอบกลับอย่างนี้เลยนะพี่เติ้ลจ้ะสารแหน่ซึ่งหมายถึงพันธุ์พืชสารแหน่สารแหน่นะฮะผู้บอกว่าเนี่ยตูจะให้พี่ป๊อปพี่หมื่นเนี่ยสวดมนต์กิจนาการีใส่มาระอึงไปถึงนู่นเลยไปถึงพี่หมื่นแล้วบอกว่ามาระอึงสีดมกางเกงในคุณไม้พัทรเดชสงวนความดี ยิ้มก้นคุณไม้พัทรเดช ยิ้มก้นวะ ยิ้มกับคุณไม้ไปเรื่อยๆแล้วอย่ามากวนส้นเท้าเรา คุณแอนิมอลแล้วก็ยังไม่จบยังแท็กแล้วก็ฝากบอกนะฮะไม้พัทรเดชส่องกระจกแล้วไปทำหน้าใหม่ที่เกาหลีให้ไม้พัทรเดชกราบเท้ามาระอึงด้วยหน้ามันจะได้ปกติใช่แล้วกราบเท้าแล้วหน้าปกติได้หรอพี่อาการนะไม่เราแล้วแต่แต้มบุญแล้วแต่แต้มบุญเราไม่น่าช่วยกราบหน้าจะได้ปกติแล้วเดี๋ยวแล้วหน้าคุณไม้ไม่ปกติตรงไหนหน้าไม้ดีมากอยู่แล้วใช่แล้วนี่คือเขาไม่ได้แค่ส่งข้อความมาแบบเป็นคอมเมนต์อย่างเดียวนะอันต่อไปนี่จะเป็นข้อความที่เขาเนี่ยพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ในเด็กแมสเซจเลยยาวเหมือนกันนะอ่านไปก็งงไปได้พยายามช่วยแล้วนะไม่ได้อยากยุ่งแล้วด้วยครอบครัวไม้เป็นแบบนั้นเองไม้ป่วยดูออกตั้งนานแล้วไม่ใช่แฟนคลับไม่ชอบแล้วด้วยพวกแฟนคลับของไม้พัทรเดชไม่ปกติด่าว่ารับหลังกันทั้งนั้นแหละชวนพวกไปทำบุญแหละจะได้ละอายใจสร้างภาพไปเรื่อยๆแหละไม่เชื่อแล้วว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันเห็นก็ตกใจถ้าจะโกอินเตอร์เพราะหนีบางอย่างอย่าไปเลยเดี๋ยวดับป่วยจิตความบวชก่อนเราว่าพี่คนนี้น่าจะเตือนแล้วมั้งต้องว่าไม่ทะเลาะเปลี่ยนผู้จัดการดีฮะเขาพิมพ์รู้เรื่องไหมเอาจะเอาถามพี่เขาก่อนตอนแรกเนี่ยป่วยจิตความบวชก่อนอะคืออะไรอะป่วยจิตความบวชแต่ที่ฉันสังเกตได้นะคุณพี่ท่านเนี้ยเขาติดต่อเขาเรียกว่าอะไรอะติดตามข่าวสารวงการบันเทิงมากมายเลยนะเอาจริงๆเขารู้นะว่าคุณมาจะโกอินเตอร์เนี่ยถูกไหมเขารู้ชื่อผู้จัดกงผู้จัดการใช่ไหมแฟนของแฟนคลับนั่นนู่นนี่เขารู้หมดนะยังมีอีกใช่ไหมเรานี่เราตายเรื่องไม่จบหรอกนะรู้ว่าฉลาดมีความสามารถทางการแสดงรู้อีกหาเงินได้เยอะกว่างานประจำไม่ทุกร้อนอยู่แล้วไม่ต้องบล็อกนะบล็อกนะไม่มีคนสนใจแล้วพวกนี้หรอกไร้สาระวันนี้ต้องปวดหัวจะรอจนกว่าถึงวันทำบุญ14เมษายน2561เพราะคงมีสติบ้างแหละไม่ทอดทิ้งพูดคุยติดต่อมาบ้างพยายามไปหาแล้วนะแต่นิสัยไม่ดีเลยรีบหนีทำไมคือทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยจับใจความอะไรได้บ้างไหมเนี่ยไม่รู้เลย ไม่รู้วัตถุประสงค์แล้วไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรคือเราสามารถตีความได้ไหมว่าเขาไม่รู้เลยนะเนี่ยมันจะเป็นข้อความมันเยอะมากคุณผู้ชมแต่เราอ่ะรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่อาร์ตเชอร์เนาะถ้าในกรณีที่คุณไม้ทำอะไรให้ไม่สบายใจจริงๆ อันนี้สมมุตินะเราไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราว่าพิมพ์ไปบอกดีๆชี้แจงตรงๆว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์นี้คุณเคยทำแบบนี้หรือเปล่ากับผมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่คุณไม้คนเดียวที่โดนนะผู้จัดการคุณไม้คนปัจจุบันก็โดนด้วยหรือว่าทุกภาคส่วนที่มีความแบบเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณไม้ก็โดนใช่ไหมจริงๆติดต่อไปทางน้องไม้แล้วแต่น้องไม้ถ่ายละครอยู่ตอนนี้ก็ไม่สะดวกพูดคุยนะคะก็ขอวันนี้ถ้าเป็นกล้องเจอกล้องทำไงอะบล็อกเหรอแต่เขาบอกว่าอย่าบล็อกเขาไม่บล็อกก็ได้แต่บล็อกเขาจะรู้ไหมเขาก็ไม่รู้คือก็คงอ่านผ่านๆอะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเวลามีอะไรผ่านเข้ามาตอนแรกเราต้องอ่านโดยละเอียดก่อนไม่แต่ประเด็นนั้นแรกกับกล้องที่เขาบอกว่าเนี่ยทำให้ผู้จัดการเสียเงิน100ล้านบาทอย่างนี้ต้องถามผู้จัดการเหมือนกันนะ
ี่แต่คือคนที่แล้วนะคือคนที่แล้วนะที่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นคนนี้นี่ไงก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงงงอ่ะแต่งงอ่านแล้วงงจริงเขาจะอยากชี้แจงไหมเขาจะชี้แจงในไอจีพี่ไหมเชิญไปที่กล้องมิวสิคอลนะคะใครโชคดีกล้องมิวสิคอลนะคะไอจีฉันสงบมากขอร้องอย่าเข้ามาทำอะไรแต่ว่าเคสอะไรแบบนี้เต๋อฉันทวีก็เคยโดนนะอ๋อเหรอนางเคยส่งมาในกรุ๊ปเลยว่าเฮ้ยพี่เขาพูดแบบนี้เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับผมอะคือมันมีคำหยาบแล้วก็เหมือนโครงสร้างทางประโยคที่ไม่เข้าใจเหลือเกินอะทุกคนก็บอกว่าเต๋อปล่อยเขาไปเถอะลูกอย่าไปยุ่งอย่าไปตอบเลยเขาไม่เข้าใจเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะตามนั้นนะคะโอเคเรื่องต่อมาเป็นดราม่าเลี้ยงลูกใหม่เหรอพี่เต๋อดราม่าหนูน้อยเนาะก็นี่เลยนะฮะเฮียเรซซิ่งเนาะลูกชายของแม่แพทณประภานะฮะพี่เลี้ยงโดนจวกเละตีน้องหนักมือนะครับกลายเป็นดราม่าซึ่งแบบคึกโครมมากนะครับในกรณีที่มันเป็นอย่างนี้ก้องคุณแพทเนี่ยมีเพื่อนชื่อน้ำบูมเป็นเพื่อนสนิทและทีนี้น้ำบูมเขาก็เล่นกับน้องเรซซิ่งประเด็นเด็กอ่ะคือพี่มีหลานพี่จะเข้าใจเด็กบางทีมันไม่รู้นางก็ยกมือฟาดหน้าน้ำบูมเดี๋ยวมีคลิปให้ดูพอเนี้ยพ่อน้องเขาตีน้ำบูมแต่ที่ดราม่าเนี่ยไม่ได้ดราม่าที่ว่าน้องไปซิ่งไปฟาดนะเพราะอย่างพี่ตั้มบอกว่าก็เป็นเด็กอ่ะเนาะถูกต้องแต่มันดราม่ากลับตรงที่ว่ามีพี่เลี้ยงที่อยู่ข้างๆคือพี่เลี้ยงของเรซซิ่งประจำอยู่แล้วเนี่ยนะเขาดันเอามือของเขาเองเนี่ยไปตีมือเรซซิ่งก็เหมือนทำโทษอ่ะแล้วค่อนข้างแรงแล้วก็ตีเยอะเบอร์ไหนอะพี่อยากลองดูคลิปชาวเน็ตบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะแรงไปมันมากไปดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนกันเถอะอันนี้นะบูมอันนี้นะบูมคิสนะบูมทำยังไงครับคิสนะบูมก่อนโอ้ยปาบทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะแบบเนี้ยเขาก็ตีคิสนะบูมคิสนะบูมทำยังไงทำไม่ได้นะเรซซิ่งคิสนะบูมก่อนคิสนะบูมอันนี้ตีอยู่ใช่ไหมน้ำตีหน้ามาบูมที่ต่อน้องก็อาแต่ว่าอาเสร็จตรงนี้ก็ยิ้มแย้มนะแบบอานะก็ยังอายิ้มนะแสบมากมันแสบคือชอบเด็กก็เข้ามาคอมเมนต์นะแต่เสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเดซิ่งทำอะไรนะบูมไม่ไม่เสียงจริงก็อะไรกันครับคือบางคนบอกว่าเอ๊ะตีน้องแรงไปหรือเปล่าแล้วก็ตีเยอะด้วยเนี่ยบอกว่าเนี่ยตีมืออาเรสแรงจังค่ะอาเรสเจ็บนะคะดูหน้าน้องดิเนี่ยนะแล้วก็บอกทำไมตีแรงจังน้องยังเล็กอยู่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้การไปตีเขาแบบนั้นเขาจะทำตามนะเห็นหน้าน้องเจ็บด้วยอ่ะคอมเมนต์แบบนี้แต่ว่าก็มีฝ่ายที่บอกว่าปกติน้องตีนะบูมแต่แรงไปในความเป็นเด็กเพราะไม่รู้และพี่เลี้ยงเขาก็ตีมือน้องน้องมีความรู้สึกเจ็บเหมือนกันน้องก็จะได้เรียนรู้ว่าไปทำกับใครไม่ได้นะเพราะมันเจ็บเขาทำถูกแล้วค่ะถ้าตอนนั้นรอให้พี่เลี้ยงไปเรียกคุณแม่แพทมาทำโทษน้องมันจะเป็นการทิ้งช่วงทำให้น้องไม่จำค่ะแล้วมาทำโทษน้องทีหลังน้องก็จินความรู้สึกอีกอย่างเลยนะคะคือตีเขาทำไมเขาทำอะไรผิดประมาณนี้ค่ะก็เป็นอย่างนี้คือเราอ่ะเห็นด้วยเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือแบบที่เลี้ยงลูกมาบ้างซึ่งไม่มีลูกเนี่ยนะแต่อ่านทำไมก็ไม่รู้เตรียมไว้หรอคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กทำอะไรผิดให้เราสอนตรงนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าสมมุติเนาะทำผิดที่ห้างแล้วกลับมาบ้านค่อยบอกตอนหนูทำแบบนั้นไม่ถูกลูกเด็กจะจะเชื่อมโยงไม่ได้แล้วแต่ว่าวิธีการตีอย่างนี้เลยเราอันนี้เราก็ส่วนตัวเราไม่รู้ว่าในครอบครัวเขาจะโอเคแบบนี้หรือเปล่าไงแต่ที่พี่ดูจากคลิปเมื่อกี้เลยนะที่พี่เห็นอ่ะหนึ่งคือเราไม่ได้รู้สึกจากคลิปนะคะคุณผู้ชมไม่ได้รู้สึกว่าน้องเรซซิ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรนะเพราะเมื่อกี้เห็นที่ก้องบอกว่าเขาก็ยิ้มอยู่ตอนท้ายอ่ะคือตอนสุดท้ายแต่แม่จะพี่ว่าแค่งงมากกว่าว่าเอ้ยตีทำไมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในมุมพี่ในฐานะที่พี่มีหลานอ่ะถ้าเด็กทำอะไรผิดพี่ก็บอกเขาตอนนั้นเลยนะต้องบอกตอนนั้นอุ้ยนี่เรซซิ่งตีแค่นี้ลองมาดูหลานพี่ก่อนนะฟาดหน้ายะก็คือแม่พี่แล้วพี่ทำไงแตะอย่างนี้เลยแล้วเจ็บจริงๆแล้วตีแรงมากเพราะเหมือนเขาเด็กเขาเล่นแรงไงพี่ก็บอกว่าก่อนไม่ได้เออก็คือบอกให้เขารู้เดี๋ยวนั้นบอกให้ขอโทษคุณยายอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกแหละทุกครั้งที่มีดราม่าเรื่องเลี้ยงลูกดาราเนี่ยก็คือเราเตือนได้เราเห็นต่างได้แต่ว่าสุดท้ายก็เตือนด้วยความสุภาพซึ่งโดยมากจะเป็นแบบนั้นนะอันนี้เราชื่นชมว่าจริงๆเขาก็เป็นห่วงแบบสุภาพเขาก็เป็นห่วงแหละกลัวน้องเจ็บกลัวน้องสะเทือนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมของคนที่เขาเลี้ยงเขาก็จะมีวิธีปฏิบัติแบบนึงใช่ก็แล้วแต่ครอบครัวไปนะคะอ่ะมีเพิ่มเติมน้องไม้นะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงในไลน์กลุ่มเหรอคะดิฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ใช่เธอไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะกลุ่มเป็นเมาส์หาสายเผือกนะคะเอออันภาพไหนคะเขาด่าเราแล้วเหรอคะเนี่ยอุ๊ยอันล่าสุดเลยใช่ไหมอันสุดท้ายคุณผู้จัดการส่งตัวมาเขาคุณคนเดิมนะผู้ชายคนเดิมเขาบอกว่าเขาก็เอ่ยชื่อดารามาน้องสัญญาเนาะบอกว่าให้ขออโหสิกรรมเอาน้ำใส่ขันดอกมะลิโรยแล้วเขาก็มีบทสวดมาให้พี่เริ่มกลัวแล้วอะแล้วก็บอกว่าเออเขาขออโหสิกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายวาจาใจที่เคยล่วงเกินขอให้คุณพ่อคุณแม่และญาติทั้งหมดที่เขาไล่นะนะอโหสิกรรมให้ด้วยเอาน้ำรดมือรดเท้ากราบเท้าเปิด YouTube พิมพ์ว่าคาถามหาเมตตาใหญ่แล้วสวดใจ
จามจนจำได้30นาทีครอบครัวอุ้มพี่น้องเมตตากันเป็นการกระตุ้นสารเอนโดฟินโกรทฮอร์โมนต้านโรคซึมเศร้าอันนี้เขาหมายถึงให้น้องซอนย่าทำหรือให้เขาเองทำไม่แน่ใจแล้วล่ะแต่เขาแท็กน้องแต่เขาบอกน้องซอนย่าถูกไหมเออก็ยังมีเนาะใช่โอ้ตายเยอะเยอะมากเขาจะได้ดูรายการเราไหมเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงแบบละครขอให้ละครที่วันนี้ไม่ได้บอกว่าใครเล่นนะอาจจะเป็นถึงน้องไม้นะขอให้ถูกระงับฉายให้โดนแบนพระเอกนางเอกเลวนี่อย่าไปโดนพีที่เล่นอยู่นะตอนนี้ช้ำซ้อมอยากจะรู้ว่าโอ้ดาราเยอะมากคุณผู้ชมตอนนี้คือที่โดนมีคุณไม้หนึ่งผู้จัดการคนล่าสุดของคุณไม้น้องซอนย่าน้องหลุยน้องซอนย่าน้องซอนย่าขวัญอุษามณีก็มีชื่อด้วยน้องขวัญเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะขอให้เปิดตัวขอให้อโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องงานอีเวนต์มูลค่านับล้านล้านบาทโอ้ยตายงงมากเจ้ากรรมนายเวรเขาเยอะมากเลยนะเออสรุปทีมงานถามว่าสรุปใครบ้าเยอะฉันรับเองก็ได้ว่าฉันบ้าเองฉันถ่ายเรื่องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอมีข่าวแบบนี้คนที่รับมือนอกจากตัวดาราเองก็คือผู้จัดการดาราเดี๋ยวช่วงหน้านี่แหละคุณผู้ชมเราจะมาคุยกันว่าแล้วผู้จัดการดาราแบบไหนที่เป็นที่ต้องการของดารากันบ้างที่มีมาถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงหรือยังจะต้องมีผู้จัดการช่วงหน้ากลับมาเป็นมาสายเผื่อกันต่อที่สามกับเป็นมาสายเผื่อนะคะระหว่างเบรกแล้วก็นั่งเชื่อมโยงแกดแพทเนาะเพราะน้องเขาต้องการอะไรจากการที่ไปโจมตีก็ไม่พบคำตอบเพราะฉะนั้นช่วงนี้มาดูเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวดีกว่าว่าผู้จัดการส่วนตัวแบบไหนที่ดาราต้องการนะคะซึ่งก่อนจะไปดูว่าดาราต้องการแบบไหนมาดู job description ก่อนแปลว่าหน้าที่การงานของผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวมีหน้าที่อะไรบ้างเขาบอกว่ามีหน้าที่หางานรับงานหาเงินให้เหล่าดาราจัดการเรื่องคิวดูแลเรื่องจิกปาถาหัวจะดดเท้าต้องนิ่งเงียบหาข้าวหาน้ำกางร่มถือกระเป๋าขับรถรับส่งอาชีพผู้จัดการดาราจึงเป็นของคู่กับดาราที่ต้องดูแลกันเหมือนเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาอุ่นใจไงจริงๆนะบางคนแบบต้องให้ผู้จัดการอยู่ด้วยเลยนะไม่งั้นแบบทำงานไม่ได้เลยซึ่งเขาบอกว่านักร้องนักแสดงบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะให้คนใกล้ชิดในครอบครัวเนี่ยมาดูแลเป็นผู้จัดการให้ก็แบบไว้ใจใช่ไหมบางคนก็เลือกใช้ผู้จัดการดารามืออาชีพแต่ละเส้นทางดาราของดาราและผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยใช่ว่ามันจะสวยงามเสมอไปทำไมอะคะเราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมล่ะมันก็จะมีแบบดราม่ามากมายระหว่างผู้จัดการแล้วก็ดารากระทั่งว่าผู้จัดการที่เป็นคนในครอบครัวก็เห็นว่ามันก็มีแบบดราม่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะไปถามดารานักร้องเหล่านั้นกันสักหน่อยนะคะว่าผู้จัดการดาราแบบไหนที่อยู่ในฝันของคุณ Who is your favorite ผู้จัดการดาราค่ะอยากได้ผู้จัดการดาราแบบไหนก็ต้องเป็นผู้จัดการที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราจบเลยนี่คือประเด็นเดียวถ้ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันมันพูดง่ายฉันอยากจะได้อันนี้เขาก็จัดการให้เลยเพราะว่ามีความเห็นไปในทางเดียวกันไม่ต้องบรรยายเยอะนะมีความเข้าใจกันง่ายการทำงานค่อนข้างจะง่ายเพราะถ้าเกิดว่ามีความเห็นที่ต่างกันแล้วก็ต้องโน้มน้าวเขาให้มาเห็นแบบเรากับสิ่งที่เราต้องการจะทำสิ่งที่เราต้องการจะเป็นก่อนซึ่งลำบากดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้จัดการดาราที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันสร้างความเข้าใจได้ไม่ยากถ้าในการทำงานหนูรู้สึกว่าผู้จัดการต้องเป็นคนที่คอยแบบเป็นเหมือนคู่คิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการจัดเวลาแล้วก็ทุกๆอย่างในชีวิตค่ะถึงจะแบบตรงกับความต้องการของตัวนักแสดงอย่างเรามากที่สุดถ้าเป็นผู้จัดการถ้านิสัยมันเข้ากันได้ถึงขนาดแบบว่ารู้ใจกันทุกอย่างสนิทสนมกันได้เหมือนแบบรักเป็นเหมือนคนในครอบครัวอย่างหนูว่าดีค่ะทำงานแล้วมันแบบสบายใจค่ะคือจริงๆผู้จัดการเนี่ยก็เปรียบเสมือนครึ่งหนึ่งของเราเลยนะในเวลาทำงานอย่างเงี้ยครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากแค่มองตาก็รู้แล้วคือบางครั้งเขาไม่ต้องถามเราด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดการทำให้ทุกอย่างนั่นคือผู้จัดการในคอนเซปต์ในความฝันของผมในเขาเรียกว่าในอุดมคติผู้จัดการไม่ใช่แค่คนที่รับงานดีลงานคำว่าผู้จัดการคืออะไรผู้จัดการคือคนที่กำหนดแนวทางนโยบายวางแผนว่าปีหน้าไตรมาสหน้าอย่างเงี้ยเส้นทางจะไปยังไงนั่นคือคำว่าผู้จัดการถ้าเกิดว่าเป็นคนดีลงานหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะแค่รับงานแล้วก็คุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนั้นคือไม่เรียกว่าเป็นผู้จัดการแต่สำหรับผมถ้าคำว่าผู้จัดการเนี่ยเขามากกว่านั้นเขาคือคนที่ดูแลเรานะครับแล้วก็ทำทุกอย่างวางแผนจัดนโยบายจัดอะไรเงี้ย
นะใช่ไหมมันคือคำว่าผู้จัดการนะถ้าอย่างนั้นนะครับก็อยากจะได้ผู้จัดการที่เป็นอย่างนั้นแบบคนปัจจุบันนะคะดีแล้วที่เบิ้มน่ารักมากก็เป็นคนที่ไม่พูดเยอะแต่ว่าก็เมาได้แล้วก็สามารถพูดกับเราได้แล้วก็สามารถเข้ากับคนรอบข้างได้ดีไม่ต้องแบบว่าฮันนู่นนี่ฮันนั่นจัดแจงจนแบบคนอื่นเขาอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะพี่เบิ้มน่ารักแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วจริงๆเราดูว่าผู้จัดการส่วนตัวสุดท้ายเราต้องเป็นผู้จัดการที่แบบถูกจริตกับเราเนาะหมายความว่าเทสเดียวกันนี้มันต้องเทสเดียวกันด้วยแล้วอย่างที่สำคัญคือเขาต้องเขาเรียกว่าไงเขาต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงคือเขาต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบนี้เราคิดแบบนี้เราทำแบบนี้ดิว่าทัศนคติสำคัญมากกว่าเรื่องงานต่างๆเลยอะดิว่าแบบเรื่องงานมันเหมือนเป็นการมันเหมือนเป็นเรื่องความลัคกี้อะความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับใครดิว่าผู้จัดการมันเหมือนเราเป็นขาข้างขวาเขาคือขาข้างซ้ายมันต้องสัมผัสกันนะคะในมุมดิวมันคือแบบนั้นผู้จัดการนะครับก็จริงๆครับผู้จัดการเนี่ยเป็นแค่คำหนึ่งนะผมอยากได้คนที่เหมือนกับพี่สาวเหมือนคนในครอบครัวสามารถคุยได้ทุกเรื่องอย่างนี้ครับผมคิดว่าจากประสบการณ์เรื่องเงินมันก็เป็นแค่เรื่องหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็ต้องครับเป็นคนที่เข้าใจเราครับเข้าใจทุกมุมของชีวิตเราครับรู้ว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรบางครั้งความคิดเราจะไม่ตรงกันเราต้องหาตรงกลางงานบางงานเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะมีความคิดทำแบบนี้ผู้การทำแบบนี้ต้องมาหาตรงกลางถ้าเกิดมันต่างกันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราคุยกันได้ผมแฮปปี้ครับน้องโบเมลดากล่าวบอกว่าอย่าแบบอะไรนะเขาบอกว่าผู้จัดการที่เขาชอบคืออย่ามาเยอะแยะกับเขาอย่ามาเฮ้ยกับเขาแต่เราชอบคอนเซ็ปต์คุณดิวอันนั้นผู้จัดการหรือปลวกชอบคอนเซ็ปต์คุณดิวที่บอกว่าผู้จัดการต้องไม่ใช่แค่คนรับงานให้ผู้จัดการต้องเป็นคนที่แบบมองแล้ววางแผนว่าเออในไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าจะวางแผนตัวศิลปินรับงานอย่างไรจะมีแผนเลยจะบอกจริงๆนะเท่าที่พี่เคยเนี่ยตามข่าวบันเทิงมาเนี่ยชีวิตของดารานักแสดงเนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยครึ่งนึงอยู่ที่ผู้จัดการเลยนะจริงๆเราเห็นใช่ไหมอะอย่างยกตัวอย่างง่ายพี่เอสุภชัยอย่างเงี้ยดูสิเขาอยู่กับพี่อ้ําอ่ะปีนึงเขาหางานแบบว่าพรีเซนเตอร์เท่าไหร่แล้วทุกอย่างจะมีไทมิ่งที่ลงตัวใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเขาดีลอะไรกันยังไงแล้วก็ถ้าผู้จัดการคนไหนเหมือนแบบพาศิลปินอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้จักพัฒนาหาแบบส่งเสริมสิมันจะไปได้สุดมากเลยนะเทียบกับผู้จัดการที่อย่างที่น้องรับงานอย่างเดียวรับงานอย่างเดียวแล้วไม่ยุ่งไม่ทำอะไรเลยไม่ดูไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะก็อย่างมีผู้จัดการนี่คะตอนแรกอยากแต่ตอนนี้แบบพอจะดีลเองได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากแบบฝากนิดนึงว่าฝากใช้คำว่าฝากเหรอไม่ถ้าสมมติว่าต้องตอบว่าเราแบบอยากได้ผู้จัดการแบบไหนเรารู้สึกว่าเราอยากให้ผู้จัดการอ่ะทรีตดาราในสังกัดแบบปกติเพราะบางทีอ่ะเราเจอผู้จัดการที่ทรีตดาราในสังกัดเขาเองอะนะแบบเป็นแบบอีกสเต็ปนึงอะคือเป็นเราก็จะรู้สึกว่ามาจากสวรรค์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรามาทำงานเขาก็มาทำงานแล้วเราต้องทรีตเขาแบบไหนยังไงที่ต้องกล้องลองพูดเป็นแบบตัวอย่างเห็นชัดๆเชิญนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนั่งตรงนี้ได้เลยค่ะคือเรารู้สึกว่าคนเราไม่ได้ง่อยเปรี้ยขนาดนั้นแต่ไม่ได้เยอะนะที่เป็นแบบนี้ไม่ได้เยอะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเจอผู้จัดการที่ธรรมดาแบบอ้าวน้องมานั่งนี่นะคะอ้าวตรงนี้โอเคน้องอยู่นี่ได้น้องอยู่นี่ได้สบายๆค่ะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบนี้เราจะแฮปปี้ตรงที่ว่าเราก็แฮปปี้กับพี่ผู้จัดการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับคนที่เราทำงานด้วยนะคะฝากกันไหมเคยเจออะไรพี่พิงไหมคะในฐานะผู้กำกับกลัวเหรอแกบอกว่าถ้าพูดออกไปแล้วจะรู้เลยค่ะว่าใครส่วนใหญ่จะเจอแบบที่น่ารักแต่ก็จะมีแบบว่ามีฤทธิ์มีเดชบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ต้องพี่ก็ส่งโปรดิวเซอร์ไปจัดการเท่านั้นก็พออะไรเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวไปย้อนอ่านสเตตัสก่อนนี่นี่พี่หรอพี่โกหกลงสเตตัสตลอดแหละแสดงว่าวันไหนถ้าชมคนนั้นก็คือวันนั้นด่าเขาอยู่วันนั้นประชดอยู่แต่ก็อย่างที่บอกเนาะผู้จัดการกับดาราเป็นของคู่กันเขาก็ต้องพึ่งกันนะถ้าเจอคนดีก็ไปกันตามนั้นเนาะก็ช่วยเหลือส่งเสริมกันไปนะอ่ะเบรกก่อนช่วงนี้อุ๊ยช่วงหน้าอยู่กับพี่เติ้ล2คนแบบนี้เมาละครอ้าวจิกมั้ยจิกมั้ยเมานี่ล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันเมาซะหน่อยละครคืนวันพุธแบบนี้ก็ต้องมาเจอกับขวัญผวา2เมืองคนระลึกชาตินะคะซึ่งเธอพร้อมนะฉันต้องยอมรับว่าตัวอย่างของอาทิตย์เนี้ยฉันยังไม่ได้ดูเพราะฉันจะมาตื่นเต้นกับคุณผู้ชมในรายการสดพร้อมกันใช่ไหม
แต่แล้วเมื่อกี้ทำร่องมาทำไมคือมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้คุณผู้ชมเล่ากับว่าตอนนี้การหนักเขาแล้วไฟดิมทำไมคะไฟดิมทำไมคะการหนักเขาระลึกชาติตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วพอมาอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่การที่ระลึกชาติได้เมื่อกี้แล้วมีการมีน้องเด็กเนาะตอนนี้ก็จะมีแก้วอีกคนนะคะที่ระลึกชาติได้ว่าใครฆ่าตัวเองไว้เมื่อชาติที่แล้วแล้วตัวเองเป็นใครแล้วอยากจะล้างแค้นด้วยก็เลยมาขอร้องให้ป้าเพ็ญหรือพี่ทรายเนี่ยมาช่วยหาร่างของตนที่ฝังอยู่หน่อยในพื้นที่บริเวณนั้นอ่ะไปดูตัวอย่างความหลอนของขวัญภวาสองสัปดาห์นี้ค่ะชมพร้อมกันนะขยับเก้าอี้ด้วยมึงนี่เขาจำได้แล้วนะกูจะไม่ยอมติดคุกเพราะมึงแน่นอนใจเย็นๆเพื่อนกูขอเวลาไปหาหลักฐานที่บ้านหลังนั้นก่อนคือมันมีแค่คนเดียวเว้ยจะได้รับผลประโยชน์จากการที่ลุงจมตายไม่ใช่มึงจะฆ่าก็ฆ่าดิถ้ากูกลับมาได้นะฆ่าให้มึงทรมานวิญญาณแกจะกลับมาวนเวียนที่นี่หรือไม่ก็กลับมาเพื่อปกปิดว่าเคยสัญญาหรือสาบานอะไรกับใครไว้เขาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรวุ้นอะไรกูไปเนี่ยจ้าวิ่งน้ำเข้ามาเลยอ่ะนี่รู้อยู่แล้วพี่น้องเขามีอะไรในนี้หรือเปล่าวะไม่ไปตีเขาว่าขอโทษนะคะประเด็นแรกเมื่อกี้ก่อนอธิบายคุณผู้ชมก่อนคือพอทีมงานดิมไฟมันจะมีจอมอนิเตอร์ที่เห็นตัวเองแล้วก็เห็นหน้าตัวเองในนั้นแล้วกลัวนี่ไม่ใช่น้องน้อยที่ตั้งอยู่มุมมันตรงนั้นใช่ไหมอ่ะนี่คือน้องปังนี่พี่ตกจากข้อความเหรอแล้วก็เราจะปิดรายการด้วยไงล่ะไม่เธอความพีคคือทีมงานบอกว่าตอนที่เตรียมอ่ะไม่ได้เตรียมให้คอหลุดกองหยาจริงเพราะสัปดาห์ก่อนที่หล่นลงมาก็คือน้องไม่ได้คอหลุดแล้วเขาก็น้องคะแล้วเขาก็ไม่เคยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นแล้วเขาก็ไม่เคยเอาลงมาเลยอุ้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ทีมงานดิวนะคะหนูไม่เล่นนะเอากับคุณไปกับคุณไปติดตามเอาจริงถ้าใครอยากหลอนมากๆจะเชิญฉันไปดูเป็นเพื่อนก็ได้นะเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้ห้ามดูคนเดียวโอ้ยน่ากลัวมากถ้าฉันไปดูคุณจะหลอนเป็น 3-4 เท่านะคะติดตามนะฮะความกว่า2เมืองคงระลึกชาตินะคะ 20:20 นะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เติ้ลด้วยนะคะขอบคุณน้องกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะขอบคุณงานทุกคนนะคะโอเคแล้วก็ปิดรายการเท่านี้ค่ะเจอกันมาเสือกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ